แล้วเดี๋ยวฟังธรรมซะก่อนก็แล้วกันแล้วลูกค่อยหลังน้ำสิโนทกไปพร้อมๆกันให้อานิสงส์ของทานบารมีเกิดขึ้นจากการเสียสละในปัจจัย4แล้วก็ให้อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมไปพร้อมกันในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิให้เพื่อให้มันหมดนะหมดจิตหมดใจหมดไอ้ตัวที่มันหลงตั้งเอามาในโลกธาตุสังสารวัฏเนี่ยอุปทานที่มันเกาะมาเนี่ยลูกในสรรพสิ่งสรรพธาตุเนี่ยจนกลายเป็นกรรมเป็นเวรนี่กรรมนี่เวรนี่บุญคุณมากมายทำกันไปทำกันมาชดใช้ไม่รู้จบเนี่ยอาจจะชดเชยด้วยการให้ด้วยการเสียสละลูกก็ให้ซะให้มันหมดหมดจิตหมดใจไม่ต้องเลือกศาสนาหรอกเราก็ไม่ต้องเลือกมดตัวแดงแมงตัวน้อยหนูมกหนูปูปีกอะไรอ่ะสิงสารสัตว์ไม่เลือกก็ให้ไปเถอะจะได้หมดจะเป็นปัจจัย4หรือจะอะไรก็ตามทีก็ให้ไปเสียสละไปแต่อย่าให้มีตัวหลงตั้งเอาต่อท้ายนะจะไปกราบที่ไหนจะไปไหว้ที่ไหนก็ตามทีอย่าให้มีตัวหลงตั้งเอาต่อท้ายกราบแล้วแล้วไปลูกว่างไว้หลุดพ้นในตัวสอดคล้องกับองค์พุทธมหาบารมีอรหันต์เจ้านิพพานอยู่แล้วลูกอย่าขอแต่ขอแล้วการให้ของลูกในครั้งนั้นมันจะ50-50ให้กับเอาอะแล้วมันไม่หมดกรรมไม่หมดเวรไม่หมดมนทินให้แล้วแล้วนั่นแหละเรียกว่าให้จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งลงในผืนปฐพีโลกใบนี้ที่มันมีหมากมีผลกินได้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นก็เป็นทานบารมีหรือจะปลูกให้เพื่อเป็นร่มเงากับสิงสาราสัตว์หรือผู้คนมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายเทวดาลูกกับเทวดาสิงสถิตอยู่ต้นหนึ่งสักกี่พระองค์ก็เป็นทานบารมีไม่เน้นให้เฉพาะคนไม่เน้นให้เฉพาะศาสนามันจะกว้างขวางยิ่งสมบูรณ์ของการให้ถ้าเราเอาศาสนาเราก็ต้องให้กับศาสนาชดเชยถ้าเอากับโลกสังคมเราก็ต้องทำให้โลกสังคมชดเชยถ้าเราเอาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็ต้องให้กับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่งคืนชดเชยแต่ถ้าเราเอากับมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่ลูกกับเทวดาเป็นต้นไปที่ไปหาขอเลขขอเบอร์หรือขอนั่นขอนี่ภูมิที่ภูมิทางก็ต้องชดเชยให้เขาอุทิศบารมีให้เขาต่อไปนี้อย่าเอาให้ให้อย่างเดียวให้สิ่งที่ดีจึงจะเป็นเหตุที่ดีแต่ถ้าจะแสวงหาสิ่งที่ดีใส่ตัวเองไม่ใช่เหตุที่ดีนั่นจะกลายเป็นหนี้บุญคุณนั่นจะกลายเป็นหนี้กรรมหนี้เวรเอาสิ่งดีๆออกไปให้มันจะเป็นเหตุที่ดีทุกอย่างแล้วรู้ไหมมันหลุดเองนะพ้นเองนิพพานเองทานังบริสุทธิ์ทางทานนี่บริสุทธิ์นะเริ่มแต่จิตที่คิดให้แล้วไม่ต้องตั้งเอาต่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงเหล่าเลี้ยงหลานจะลูกแท้ลูกบุญธรรมลูกเทียมอะไรก็ตามทีก็เลี้ยงกันแล้วแล้วไปให้ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนนั่นอาจเพราะเป็นหนี้บุญคุณที่เคยมีมากันแต่การก่อนจึงต้องมาเลี้ยงชดใช้เขาเลี้ยงแล้วก็แล้วไปไม่ใช่ไม่ต้องไปทวงหนี้บุญคุณมันจะได้หมดกันหมดเวรหมดกรรมให้พี่ให้น้องให้แล้วก็ตามทีก็ให้ไปแต่นี่ในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของผลแห่งบุญกุศลวาสนาบารมีทุกประเภทเกิดมากี่พบกี่ชาติก็เอาแต่ไหว้วอนอ้อนขอ
เอาใส่ตัวเองแต่ไม่ค่อยเอาบารมีออกให้อันนี้เป็นข้อเสียที่มันทำให้ไม่หมดหนี้เวรหนี้กรรมสักทีเราไม่ได้ให้แต่ของหยาบๆอย่างเดียวเราให้ของทิพย์ด้วยผลของวาสนาบุญบารมีทุกประเภทที่ลูกได้เสียสละลงสู่โลกธาตุใบนี้สังสารวัฏนี้นะในแต่ละชั้นแต่ละภูมิหมู่เหล่านี่นะเกิดเป็นทิพย์อันของละเอียดขึ้นแล้วลูกจงประกาศให้เขามีส่วนในทั่วกันทุกชั้นทุกภูมิเจ้ากรรมในเวรที่มีในแต่ละชั้นภูมิผู้มีพระคุณที่มีแต่ละชั้นภูมิที่ยังไม่ได้เวียนมาบรรจบเจอกันพบกันนั่นน่ะลูกอาจจะต้องได้ไปใช้กรรมชั้นเวรชั้นนี้บุญคุณกับภูมินั้นภูมินี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นอีกวาระไหนอนาคตต่อไปข้างหน้านั่นน่ะเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดจงกล่าวถึงจงนึกถึงอธิวาสนาบุญบารมีที่มีในมาในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกาบทุกพุทธันดรที่ลูกได้ร่วมยุคร่วมสมัยกับพุทธองค์หรืออรหันตสาวกหรือคุลุคุบาอาจารย์ผู้เป็นโพธิมหาโพธิแบ่งภาคส่วนลงสู่การจุติในโลกธาตุนี้เป็นโพธิสัตว์ในรูปแบบของกษัตริย์บ้างในรูปแบบของเทพบุตรเทพธิดาบ้างในรูปแบบของพุทธสาวกบ้างรูปแบบของพุทธสาวิกาบ้างนำพาเสียสละเนี่ยก็ให้ลูกให้หมดนะน้อมบารมีที่เคยมีมากับท่านทั้งหมดเนี่ยกี่พ่อกี่ชาติกับลูกเนี่ยให้มีส่วนในทั่วกันทุกชั้นทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าคิดด้วยใจจะสำเร็จแก่ภูมิชั้นสูงจงฟังไว้ภูมิชั้นกลางภูมิชั้นล่างที่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอไม่สามารถจะมีญาณทิพย์ที่สามารถรู้วาระจิตของผู้ให้ได้ก็แห้วไปฉะนั้นภูมิชั้นกลางก็ใช้วิธีเอ่ยปากเอ่ยวาจาให้มีส่วนในทั่วกันสูรเสียงเปล่งออกไปทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆดำริบ่อยๆเรื่องให้นะจะไปล้างตัวเอาภูมิชั้นกลางเนี่ยจะได้มีส่วนรับรู้ได้มีส่วนสดับในสุรเสียงทั้งหลายจะจุดธูปแสดงถึงกลิ่นให้เป็นสื่อรับรู้ต่อกันและกันหรือจะใช้สุรเสียงก็ได้หมดส่วนภูมิชั้นล่างลงมาเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยใช้วิธีหลั่งน้ำซีโนทอกเป็นสื่อบอกปากให้คิดด้วยใจให้ก็ยังหนายังหยาบไม่สามารถจะรับได้นโมทนาได้เขาเคยชินกับการหลั่งน้ำซีโนทอกแล้วหลังน้ำสิโนทกให้เป็นสื่อเรียกว่าหยาดน้ำหรือกรวดน้ำเทในห้องน้ำก็ได้ในอ่างล้างหน้าในซิงล้างจานในบทดาดฟ้าจะบนดินหรือเหนือดินหรือในอากาศนี่น้ำนี่ซึมซาบไปในทุกอนุแห่งโลกธาตุคตินิยมที่เรียกว่าน้ำย่อมไหลลงที่ต่ำเสมอไปนั้นหาใช่ไม่ที่ลอยอยู่ข้างบนนั่นน่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมอกเป็นน้ำเท่านั้นแหละนั่นน่ะในจักรวาลทั้งหลายก็ยังมีสายทานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผสมผสานกลมกลืนอยู่ในระบบของอนิจจังทั้งหมดมันแทรกซึมไปด้วยกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะได้คิดว่าจะต้องหยาดลงดินเสนอไปอาจจะได้นั่งเครื่องบินบินมาบินไปอาหารได้ดื่มได้กินได้ขบได้ฉันก็หยาดน้ำบนถาดอาหารบนแก้วน้ำน่ะได้หมดเลยทุกน่านฟ้าของทุกประเทศได้หมดจงขยันให้ในสิ่งที่เป็นทิพย์คือผลของวาสนาบุญบารมีหลังจากที่แต่เก่าก่อนลูกเอาแต่ลองขอเอามาอยู่ตลอดเวลาที่นั่นที่นี่ก็ทำจะใส่ตัวเองใส่ตัวเองนี่คิดอยากจะวางมันก็วางไม่ได้บุญกรรมวาสนามันไม่ยอมให้วางมันต้องนำไปเสวยผลแห่งบุญยังอยู่ในฐานะของความเป็นผู้สร้างผู้เสวยผลอันนี้เราจะให้มันจบรอบของเวรกรรมทั้งหลายอย่ามัวแต่เป็นผู้สร้างผู้สวยผลจะได้นิพพานสักทีนะจบรอบต่อไปจะได้โปรดสัตว์ง่ายๆหน่อยนำพาให้จบตามให้ดับตามกันอย่างเดียวไม่ต้องลำบากใช้กรรมกันไม่ต้องไปทำใช้เวรใช้กรรมขยันให้วันละหลายๆครั้งหน่อยนะ
กลางค่ำกลางคืนก็บ่อยๆลุกขึ้นมากวดน้ำหยาดน้ำปากก็พูดไปขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์วันๆมันเยอะแยะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีบุญเยอะๆเนี่ยมีแต่จิตวิญญาณห้อมล้อมห้อมตอมอย่างนั้นแล้วมีอีกพวกหนึ่งที่ลำบากที่สุดคือเจ้ากรรมนายเวรบางคนน่ะทำมากแต่น้ำไม่ค่อยได้กวดแล้วก็ไม่ค่อยได้อุทิศบารมีแล้วคิดอย่างเดียวว่าจะกวดแห้งๆฟังไว้คิดด้วยใจรับรู้แต่ภูมิชั้นสูงที่ละเอียดจิตละเอียดญาณทิพย์ละเอียดจึงค่อยรับรู้ได้นโมทนาสาธุการแต่ภูมิชั้นกลางชั้นต่ำรับรู้ไม่ได้ชั้นกลางน่ะออกปากออกเสียงออกสำเนียงให้ทั่วเป็นกลิ่นรับรู้ออกไปว่าจะให้อะไรกำจุดกำยานอันนี้ออกปากออกเสียงมีส่วนนี้ทั่วกันชั้นล่างลงมาก็ใช้น้ำเป็นสื่อถ้าหาว่าขยันหน่อยเดียวก็น้ำก็ลิ้นจากน้ำก็ได้หมดแหละใส่จอกใส่อะไรแล้วก็เทลงไปทั่วถึงกันทุกชั้นทุกภูมิหมดเวรหมดกรรมนี่บุญคุณนี่เวรนี่กรรมหมดห่วงหมดอะไรอวรต่อกันและกันในโลกธาตุในสังสารวัฏในความเป็นหมู่สรรพสัตว์ก็จะบริสุทธิ์ต่อกันและกันไปแบบไม่มีเยื่อไม่มีใยทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีก็เรียกว่าชดเชยเสียให้พอจึงบอกว่าให้ไปเรื่อยๆแต่อย่าให้มีคำว่าเอาต่อท้ายไม่ว่าจะพรประเภทไหนแต่หากว่ามีคำว่าเอาต่อท้ายการปรารถนาเอาของลูกจะลากลูกให้ต้องยาวต่อไปอีกเอาทรัพย์สมบัติลูกก็จะได้ทรัพย์สมบัตินั้นแต่ลูกก็ต้องไปวนเวียนติดในทรัพย์สมบัติอีกยาวนานในระหว่างที่ใช้สมบัติสวยผลอันนั้นมีโอกาสจะสร้างกรรมได้มากมายกุเรกุราชปรารถนาอะไรลูกก็จะได้ในสิ่งนั้นด้วยอ้างอิงเอาเหตุปัจจัยแห่งบุญทานวาสนาเป็นเหตุเป็นเครื่องต่อรองในผลที่ปรารถนามันก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันจะลากลูกยาวไปเรื่อยๆเศรษฐีก็ยังกลับมาเกิดเป็นขอทานได้ในพริบตาได้แล้วก็มัวแต่หวงมัวแต่หวงตนีทีเหนียวไม่ทำต่อไม่เสียสละต่ออย่างนี้ปรารถนาชื่อเสียงยศฐานบรรดาศักดิ์ก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่เราจะไปแลกเอาทำไมของห่วยๆแบบนั้นล่ะลูกมันไม่ได้พ้นทุกข์อะไรในโลกในสังสารวัฏนี้ถ้าปรารถนานิพพานก็จะได้นิพพานถึงนิพพานเหมือนกันแต่มันก็ยังช้าอยู่เพราะมันไปคลายตัวปรารถนาแต่ถ้าลูกให้แล้วแล้วไปทำแล้วแล้วไปนิพพานในปัจจุบันทันทีทุกเรื่องหลุดทันทีไม่เป็นเยื่อใยแห่งกรรมต่อไปอีกจะให้กับคนให้กับสัตว์ไม่ต้องปรารถนาเห็นไหมน่ะมัดตัวแดงแมงตัวน้อยข้าวสักเมล็ดหนึ่งอาหารสักก้อนหนึ่งชิ้นหนึ่งให้แล้วมีใครปรารถนาอะไรล่ะให้อย่างนั้นได้ไหมให้แล้วแล้วไปน่ะมันบริสุทธิ์หลุดพ้นในตัวมันเองให้กับคนก็เหมือนกันให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทรงศีลก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่ามีศีลมากแล้วมีศีลน้อยถ้าคิดมากมนทินในใจของลูกมันก็ไม่หมดให้แล้วก็แล้วไปหรือเป็นการให้ใช้นี่เป็นนี่กรรมให้เกิดบุญสงเคราะห์ในโลกธาตุจบให้อย่างเดียวนี่ก็นิพพานแต่ถ้าไปลังด้วยความปรารถนาตั้งเอาแล้วมันจะลากลูกยาวไปซะหน่อยมันจะยาวไปแล้วก็ไม่ต้องมาคิดว่าจะต้องติดต้องหลุดอะไรอีกหรอกในเมื่อมันอนิจจังอยู่แล้วฮะอนิจจังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวหมายความว่ามันไม่ยึดติดอยู่แล้วในตัวของมันเองด้วยทุกอย่างหมดแล้วแหละลูกแม้แต่ยึดมันก็ไม่ยึดในยึดเองเหมือนกันมันมีแต่ความหลงดันทุรังที่จะคอยยึดยึดเองก็อนิจจังในยึดดังนั้นง่ายๆท่ามกลางอายตนะผัสสะอินทรีย์สัมผัสในนอกไปกายใจแบบไม่ต้องไปคิดติดคิดหลุดอะไรไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นคอยติดก็ไม่ต้องคอยหลุดก็ไม่ต้องเท่านั้นแหละแล้วไม่ผิดต่อสัจธรรมจะโดยนิพพานอยู่แล้วไปเองแล้วเมื่อนี่กรรมนี่เวรมันมีอย่างนี้ลึงลันกันอยู่ลูกก็ให้ไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้ทั้งของหยาบให้ทั้งของทิพย์แต่อย่าให้มีตัวเอาต่อท้ายนะ
จะได้ไม่เสียเวลาฮะเนี่ยต้องก้าววัดเนี่ยมันก็จะมืดแล้วนะลูกนะอย่าให้เสียเวลาต่อไปถ้ามันลำบากลูกก็ลดลงทำมันเรื่อยๆทุกวันนั่นแหละวันไหนพร้อมกันก็ทำไปได้เรื่อยได้ทุกที่ทุกแห่งเลยทำไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนทำไปเรื่อยนะเสียสละไปเรื่อยต้นไม้ต้นไม้ปลูกให้เป็นร่มหรือว่าจะให้เป็นหมากเป็นผลเป็นทานแล้วนะให้กับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะทำส่งคืนให้กับสังคมสาธารณประโยชน์ให้กับศาสนาเป็นหนี้เวรหนี้กรรมศาสนาส่วนหนึ่งก็ให้กับศาสนาส่วนหนึ่งก็เป็นการอาศัยต่อวาสนาบารมีกับศาสนาเพื่อเอาไปชดเชยชดใช้กับหนี้กรรมหนี้เวรหนี้บุญคุณประเภทอื่นๆแรงดีผลมันมากดีมันจะได้ไปตัดรอนให้มันสั้นลงแล้วก็ไม่ต้องไปคิดติดคิดหลุดอะไรเรามันอนิจจังอันนี้จังนี่หลุดในตัวมันเองตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าไปหน้าเอากรรมฐานเอาก็ผิดเจริญวิปัสสนาเอาก็ผิดผิดตรงที่จะเอาไม่เชื่อพุทธะอยากจะลองใหม่อยากจะตัดสรุปเองอ่ะไปนั่งเอาอันนี้ถ้าบำเพ็ญมากุกิจขนาดไหนแต่ไม่เอามาสอนเอาบทสรุปมาสอนองค์พุทธะบำเพ็ญอุกิจมาขนาดไหนก็ไม่เอาสิ่งที่อุกิจมันทุกข์มันสอนมาสอนนะสอนไงตัดสรู้ไวรวดเร็วฉับพลันก็มันไม่ใช่สิ่งยึดติดอยู่แล้วลูกจะไปนั่งเอาสมาธิสมาธินั่งเอาทำไมล่ะก็ไม่สิไม่ต้องคอยติดไม่ต้องคอยหลุดไปท่ามกลางไปทุกอย่างแหละไม่ต้องคอยแบกไม่ต้องคอยวางไม่ต้องไปคิดแบบนั้นเองคอยแบกก็ไม่ต้องคอยวางก็ไม่ต้องเหลือแต่นี่กรรมนี่เวรที่มันบูรณาการกันจัดสรรกันเองแบบอัตโนมัติไปแล้วก็แล้วแล้วไปอายุรกรรมตัวไหนมันหมดมันก็หมดไปมันก็แล้วแล้วไปของมันเองก็หัดอุทิศบารมีเท่านั้นแหละหัดให้หัดอุทิศบารมีหน่อยไม่ต้องไปคิดว่าต้องเอาสติอีกเอาสมาธิเอาตบะฌานญาณอีกเพราะตัวเอามันคือตัณหาเอาตัณหาไปเอาธรรมก็เป็นกรรมซ้อนธรรมทุกอย่างให้ปลงไม่ใช่เอาไม่ว่าโลกหรือธรรมจบพร้อมกันหลุดละธรรมกลางไปทั้งโลกทั้งธรรมมาแหละแบบไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอะไรนิพพานเองแบบไม่ต้องไปคอยแบกคอยวางอะไรนิพพานเองทางธรรมก็ลำบากลำบากเพราะมันพยายามจะเอานิพพานทางโลกก็ลำบากลำบากเพราะมันพยายามจะเอาแบบโลกโลกสรุปแล้วทางโลกทางธรรมลำบากตัวเดียวกันคือจะเอาแต่เปลี่ยนที่เอาคนละอย่างเท่านั้นเองโยกตัวเอามาอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนจากโลกมาเป็นธรรมเปลี่ยนจากกรรมมาเป็นบุญเป็นกุศลมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุปทานตัณหาทั้งหมดทั้งสิ้นจึงให้ทำแล้วแล้วไปอย่าตั้งเอาซ้อนลงไปจะได้ไม่เป็นกรรมซ้อนธรรมไม่เป็นกรรมซ้อนโลกแล้วหมดจดฉับพลันนะไม่ต้องรอชาติไหนนะขณะไหนก็ขณะนั้นทำแล้วแล้วไปบริสุทธิ์ทันทีแล้วแล้วไปก็หมดจดทันทีไม่ต้องคิดติดคิดหลุดจะสุขจะทุกข์ก็ท่ามกลางมันไปไม่ต้องไปคิดติดคิดหลุดกับมันท่ามกลางไปแบบไม่ต้องคอยติดคอยหลุดจากทุกข์หรอกจะได้ไม่ทุกข์ซ้อนทุกข์แต่คิดจะพ้นทุกข์มันจะเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ทันทีเพราะความคิดนั้นมันหลอกมันเป็นตัณหาเป็นโมหะลูกแล้วต้องจบจบตัณหาซ้อนความคิดจบความอยากซ้อนความคิดจบความปรารถนาซ้อนความคิดซ้อนสติซ้อนสมาธิซ้อนตบะซ้อนฌานซ้อนญาณซ้อนรู้ซ้อนปัญญาจบตัณหาซ้อนและต่อไปจะได้ใช้สติสมาธิปัญญาแบบอัตโนมัติในการใช้ประจำท่าประจำขันโปสประสาทไปยังง่ายขึ้นแต่อย่าไปทำเอาถ้าทำเอาลูกจะไปตกค้างอยู่ในพรหมโลกไล่ลงมากี่ชั้นของพรหมโลกสวรรค์กี่ชั้นมนุษย์เท่าไหร่อมนุษย์เท่าไหร่มันคาหมดเพราะตัวตั้งเอาตัวเดียวจึงได้พระพาประกาศสละประกาศถอนรากเหง้าแห่งตัณหาอุปทานที่อย่างลงลึกคือหลงตั้งเอาในสรรพสิ่งเนี่ยซะก่อนแล้วน้อมขอขมากรรมอะไรๆมันจะได้เบาขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องขอบอกขอบใจในลูกหลานเราบรรดาพุทธสาวกพุทธสาวิกา
แห่งองค์พุทธะในทุกๆพระองค์ที่ลูกจะผ่านมากี่พุทธันดรก็ตามทีไม่ใช่แค่องค์สมณะโคดมนะบางพระองค์เนี่ยผ่านมาหลายๆพระองค์แล้วขององค์พุทธะหลายพุทธันดรแต่ยังมีจิตใจที่จะโปรดประสาทอยู่ก็ไปเรื่อยๆโปรดสัตว์ไปเรื่อยๆเกิดไปเรื่อยๆแม้พุทธะพระองค์นั้นจะสรุปโดยเนื้อหานิพพานอยู่แล้วแต่ก็ตามทีแต่ท่านก็ยังไปเรื่อยๆโปรดสัตว์ไปเรื่อยอนุโมทนาสาธุในการเกื้อกูลทั้งหลายนะพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิเจ้ากรรมในเวรของแต่ละรูปแต่ละนามต้องภาคที่ภาคหยาบผู้มีพระคุณสิ่งมีคุณทั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองทุกแว่นแคว้นดินแดนที่ทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ได้อาศัยเวียนว่ายตายเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินะถ้ามีนี่เกียรตินี่เวรอันใดนี่เป็นคุณอันใดแล้วเนี่ยก็ขอเชิญจะใช้ในวันนี้ด้วยอธิวาสนาของทุกหมู่ทุกเหล่าที่มีมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกาบทุกพุทธันดรหรือที่เชื่อมโยงกับพุทธเกษตรแห่งองค์มหาพุทธะทุกๆพระองค์อันเนี้ยขอให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่อยู่ในทุกชั้นภูมิพ่อแม่จะกี่พระองค์ก็ตามทีมากเดี๋ยวพ่อก็มากเดี๋ยวพ่อมากเดี๋ยวชาติก็มากเดี๋ยวแม่พี่น้องวงวานบุตรธิดาบริวารทั้งหลายที่อาศัยพึ่งพากันไว้จนกลายเป็นหนี้บุญคุณหรือที่เบียดเบียนกันไว้ล่วงเกินกันไว้จนกลายเป็นหนี้เวรหนี้กรรมที่ต้องจองกรรมจองเวรที่มีอยู่ในแต่ละหมู่ชั้นภูมิเนี่ยขอให้มีส่วนในวาสนาบารมีของทุกฝักทุกฝ่ายได้ทั่วกันนะเวรกรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้หมดไปนะตัดขาดกันไปอย่าขาดกันไปไม่ต้องจองกรรมจองเวรอะไรชดเชยด้วยอธิวาสนาแทนก่อนแล้วกันให้มีส่วนไปตลอดกาลเลยถ้าแม้ว่ายังไม่พออกไม่พอใจกับสิ่งที่ถูกกระทำเอาไว้นี่มันมากเกินเหตุบุญแค่นี้ไม่พอก็ขอให้มีส่วนต่อไปในอนาคตด้วยของวาสนาบารมีของทุกรูปทุกนามเนี่ยที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยกี่พุทธันดรก็ตามทีขอให้ท่านทั้งหลายพึงมีส่วนในทั่วกันนะแล้วก็ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมด้วยทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมินะหยาดน้ำนี่ลูกหยาดน้ำน้ำเลยน้ำเลยลูกพระก็เทน้ำโยมก็เทน้ำพระก็มีกรรมโยมก็มีกรรมเหมือนกันนะทุกหมู่เราน้อมบริการเป็นสื่อเชื่อมโยงให้นะโสโสละลูกโสละโสละนี่แหละไปที่ไหนก็มีแต่ให้ดีแล้วนะลูกก็ให้พ่อก็ให้แม่ก็ให้สามีก็ให้ปัญญาก็ให้พี่ก็ให้น้องก็ให้ไม่ใช่พี่นี่มีแต่ให้อย่างเดียวน้องก็เอาอย่างเดียวนะน้องก็ให้ด้วยเหมือนกันเข้าใจเนาะไม่ใช่ให้แต่พ่อแม่ลูกก็เอาอย่างเดียวลูกก็ฝึกให้เหมือนกันลูกมันจะได้บาลานซ์กันบารมีนะเอาละขอให้โชคดีทุกหมู่ทุกเหล่าโสแล้วโสแปลว่าดีทุกสิ่งอย่างคือดีนะครับนิมนต์พระสงฆ์กราบหลวงพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวโยมจะเพิ่งกราบนะง่ายๆทุกหมู่เรานิมนต์พระกราบโส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 รับซีดีธรรมะไปด้วยแจกนั่นหนังสือของขมากรรมนะรับไปแจกคนละชุดคนละอะไรก็ว่าไปหยิบเอาเองนะนั่งรถไปก็บอกสิน่ะปากพูดออกไปมีส่วนนี้ทั่วกันนะทุกชั้นทุกภูมิและข้างทางเยอะแยะไปดวงจิตวิญญาณน่ะไม่มีโอกาสได้เทน้ำก็ฝากพูดออกไปลูกนะมีส่วนนี้ทั่วการทุกชั้นทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชีวิตจิตวิญญาณดี